ขอบใจเด้อวันเกิดปีนี้ข้อยมีความสุขหลายว่าแต่จะฮู้วันเกิดข้อยได้จังไหนคนซื้อพิกุลบ่ค่อยแล้วเจ้ากับเซอร์ไพรส์ข่อยนี้อืมนี่คือของขวัญของข่อยที่จะให้เจ้าคิดอยู่อยากไปบนเก่าบนเฮาไปแล้วดีใจขี่รถออกไปขึ้นโซสอกหาบนที่ผ่อนคลายเจ้านี่มักเฮ็ดอีหยังที่ข่อยคาดบ่ถึงตลอดเนาะบ่แม่นเฮ็ดแบบนี้ตลอดบ่ก็บ่เด้เฮ็ดแบบนี้เฉพาะคนสำคัญเท่านั้นเด้ข่อยนี่ได้คนสำคัญของเจ้าก็แมนสั่นเสียจังซี่กับเจ้าได้จังไดเฮ็ดแบบนี้คิดหยังกับข่อยบ่นี่คิดคิดหยังคิดว่าเจ้าฮักข่อยบ้าว่ะหาก็ฮู้จักกันสิไปฮักกันได้จังไดข่อยบ่เชื่อเจ้าขี้ตัวข่อยได้ยินมาว่าถ้ามีคนขี้ตัวมักจะเสือได้มันเป็นน้ำอากาศบ่แม่นเจ้ารักใครวะมุกเต่าล้านปีฉันก็ดื่มน้ำยังว่าเศร้าเสอะอยู่อ่ะลาแล้วค่อยกลับเป็นลมยังว่าทันได้ตอบตกลงเราเธอซ้ำโอ้ยจึงมีโรแมนติกเนาะอุ้ยหน้าฟุ้งฟิ้งคิดแล้วยังเป็นตัวเองเอ้ยสีสะตลอดโลดโอ้เออพี่กุลก็ได้เนาะก็ว่าไปว่าแต่ว่าเออพี่กุลก็เคยไปอยู่อ่ะขวบวังเวียงตายตอนเอ้ยเป็นสาวขึ้นใหม่เอ้ยอยู่หันตั้งบักหลายเดือนว่าแต่พระเอกเจ้าคือมันนานมาแท้เด้ว่ากับพอดีมาเลยหันโอ้ยสบายดีเท่าหินส้มบังจูมูเซียงรุยส์มาดามพิกุลบองชูมาดามพี่กุลพี่กุลที่แปลว่าหมู่หมู่ฮั่นวะพี่กุลเป็นดอกไม้สนิทนึงไปแปลที่ได้เป็นหมู่หมู่เอ้าพี่ก็แปลว่าหมู่กุลก็แปลว่าหมู่ร่วมกันกับหมู่หมู่บ่แม่นวะพอแล้วไปหยอกเอ้ยหมู่หมู่หยอกเอ้ยพี่กุลหลายเดี๋ยวร้องกับบ่ซอยซ้ําแหละอื้อไปแปลกันจะได้เป็นซื่อบ่มันม่วนไปแปลเป็นหมู่หมู่เฮ้ยคันเห็นเอ้ยตอนสมัยเป็นสาวแม่หั่นน่ะฮะบรอดแท้ใดว่าแต่ว่ามีหยังให้ซอยว่ามาว่ามาเฮาอยากให้เอ้ยค้นหาข้อมูลคนซื้อพรเกิดปี1975แล้วเรามาอยู่เวียงจันทน์ประมาณปี2003พรพรอย่างละบัดนี้พรสมพรสีพรแสงพรแสวงพรกินเหล้าพรได้ละบัดเนี่ยพ
พรสีบุญธรรมฮะเป็นจังไหนเอ้อพี่กุลบ่ได้เป็นหยังคุณนามสกุลได้ออกมาละบ่มีได้พรสีบุญธรรมในข้อมูลบ่มีเลยแต่ว่าอยากถามว่าลุยนี่มีซื้อแท้เป็นลาวบ่มีซื้อสลองไซสลองไซอันใบตองเอ้ยต้องเข้าห้องการละเด้อเข้าออฟฟิศก่อนเนาะแล้วเรื่องข้อมูลนั่นคันเอ้ยมีข้อมูลแล้วเอ้ยสิโทรมาบอกเด้อและสิโทรมาบอกเด้อไปกันเด้อไปแล้วอ่ะใบตองหรือว่าสิบ่ถึงทางล่ะอย่าเฝ้าท่อเฮายังมีอีกทางนึงที่จะหาข้อมูลแม่เจ้า